ดูเรื่องฝุ่นโอ้โหนี่คือ PM 2.5ที่รี่นี่นักกลัวมาใช่สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันคะคลุ้งไปหมดเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ส่งคําถามไปให้คุณชาชาจะทํำยังไงดีคุณชาชาบอกว่าเอางี้เวิร์กฟอร์มผมก็แล้วกันแต่วันนี้คุณรุชาก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้มีการสั่งการหลายเรื่องนะคะในการดูแลเรื่องของฝุ่น PM มีการเดินหน้าแผนมาตราการ3พื้นที่7มาตราการรับมือในครั้งนี้แล้วก็มีการแจ้งเตือนด้วยบอกว่าภาพรวมของพื้นที่ต่างๆเนี่ย,ะยกะงร สาธารณสุขเองเนี่ยก็ต้องไปดูนะว่าถ้าเกิดว่าจังหวัดไหนที่มีค่าฝุ่นเกิน51นะคะไมโครกร,รมัมติดต่อเกิน3วันต้องพิจารณาในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์รวมไปถึงเรื่องของกระทรวงคมนาคมก็ต้องไปดูด้วยว่าจะมีการออกตรวจวัดควันดำจากท่อไอเสียรถบรรทุกรถโดยสารทั้งกรุงเทพทั้งปริมณฑลมากน้อยแค่ไหน ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ต้องดูแล้วก็แก้ปัญหาระยะยาวด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าอาจจะมีการประกาศเรื่องของการกําหนดมาตรการฝุ่นละออง PM 2.5ใหม่คือจากเดิมเนี่ยไทยเราเนี่ยนะคะใช้ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงกำหนดค่ามาตรฐานไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรหลังจากนั้นมาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนเริ่มใช้บังคับคืนหนึมิถุนาย,ยนนี้นะคะจะเปลี่ยนค่าเฉลี่ยว่า ภายใน24ชั่วโมงนั้นจะต้องไม่เกิน37.5ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตร หรือว่าถ้าเกิดเป็นค่าเฉลี่ยโดยรวมต่อหนึ่งปีต้องไม่เกิน15ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรขณะเดียวกันจะมีการควบคุมเรื่องของการปล่อยมลพิษโรงงานอุตสาหกรรมการเผาต่างนะคะแล้วก็จะมีการเข้มงวดมากขึ้นเรื่องของการเผาป่าเผาฟางการทําการเกษตรซึ่งตอนนี้รัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามที่จะใช้มาตรการเชิงรุกทั้งการแจ้งเตือนต่างๆขับเคลื่อนวาระต่างๆก็แน่นอนนะคะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไป1มิถุนายนนี้จะมีการปรับเรื่องของค่าเฉลี่ยใหม่ ก็ต้องมาตรวจดูเพราะว่าตอนนี้มันทั้งสีส้มทั้งสีแดงไปหมดเลยภาพรวมวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าหลายพื้นที่ พบว่าค่ามาตรฐานเนี่ยมันเกินขึ้นไปอย่างที่เขตประเวศไม่ใกล้ไม่ไกลกับเราวันนี้ค่าอยู่ที่105ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรหรือว่าที่ทวีวัฒนาเองก็ตามที่บึงกลุ่มเองก็ตามหลายพื้นที่ยังคงเกินเรื่องของมาตรฐานอยู่ให้คุณผู้ชมเห็นภาพตรงนี้ก่อนมีทั้งสีส้มมีทั้งสีแดงอันนี้มันเป็นผลกระทบต่อเด็กนะต่อเยาวชนด้วยนะคะก็ทำให้ หลายโรงเรียนคือผู้ปกครองเมื่อวานนี้นะ่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเมื่อ2ปีที่แล้วนะยังมีการปิดโรงเรียนเลยมีการให้หยุดก่อนจะทํายังไงต่อไปอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานหรือว่าเรื่องของการกําหนดของแต่ละโรงเรียนซึ่งวันนี้นะคะก็จะมี<ห>เรื่องของาการปิดโรงเรียนนะอย่างที่โรงเรียนจินดาบำรุงค่ะ,คะที่ซอยคูบอนอันนี้ก็ประกาศหยุดเรียนก่อนหยุดวันนี้เลยนะสามสี่ห้าแล้วไปเปิดนู่นค่ะวันจันทร์วันที่หกนะก็เพราะว่าต้องการที่จะให้เด็กๆเด็กเลื่องกิจกรรมด้วยเนี่ยค่ะ แล้วกทมชาวนี้อะะค่าพีเอ็ต่างๆเป็นยังไงบ้างค่าคลุมมากค่ะคืออย่างที่บอกไปว่าตอนแรกเขตประเวทเนี่ยร้อยห้าร้อยห้าไมโครกรัมนะคะแล้วก็หลายพื้นที่ถ้าเกิดว่าไปดูค่าเฉลี่ยวัดได้อยู่ประมาณ61 ถึง105ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนั่นหมายความว่าทุกพื้นที่ของกรุงเทพตอนนี้เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดเอาไว้และเดี๋ยวต้องดูเพราะเขาก็มีการคาดคะเนว่าอีกประมาณสักวัน2วันเนี่ยมันอาจจะลดลงไปได้มาตรฐานมันต้องอยู่ที่ตัวเลขเท่าไหร่อะห้ไม่กับ5 0ค่ะ50าไมโครกรัมแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาจะปรับลงมาละให้ไม่เกิน37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรปเวนี่ไปร้อยห้าร้อยห้าค่ะใช่น้องแคมเนี่ยร้อยสี่ทวีวัฒนาร้อยสาม บึงกลุ่ม 101, ร้อยหนึ่งสาธรร้1ยหนานวารหนึหลัก4 95ปั้าสบุมวัน93สิมสัมันธวงเก้าคลองเตยเก้าสบอ็ดทมบุรี91้าสิบกระบัง90คลองสาส90ตลิ่งชัน90้าสิบบางเทียงเก้าสิภาษีเจริญ8ปดบเาบงกอกใหญ่89บเางรัก89บเางเขน88ดสบแดงทองหลัง8ปบแางซื่อ88ดสายไหม87 ดานเมือง87บางพัด87บางนา87บางกอกน้อย85บางบอน85ทวีวัฒนา85คลองสมมา84จอมทอง83ลาดบูรณะ82ไทย81น้องจอก81ส่วนเป็นจากกิติ81ทุ่งครุ81ทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นตัวเลขจริงครัป่ะทำไมเวลาเครื่อง <'s> เขาเาออกเครื่องจับแล้วมันร้อยกว่า มันร้อยกว่าหมดนะมันมันสีแดงสีส้มสีเหลืองกันไปหมดเลยค่ะที่ทั้งหมดรวมแล้วเจ็ดจุดเนี่ยมันไม่ถึงร้อยใช่ไหมเจ็ิบจุดเนี่ยไม่ถึงร้อยแล้วทำไมเราเรามันมีบางจุดเป็นร้อยทำไมเราหายใจไม่ออกอ่ะเขาบอกว่าความกดอา,า,ากาศมันต่ำเกิดสภาพว่าอากาศปิดต่อเนื่องจึงเกิดการสะสมของฝุ่น pm 2.5ห้าห้าแปดกุมภาพันธ์จะระบายดีขึ้นสามอย่างเว้ยยังไม่ระบาย,ยาดี <laughs> ดูในวันที่สี่ดูนะคะเออ แล้วก็บอกว่า2-4เนี่ยอากาศจะนิ่งต้องเฝ้าระวังจากข้อมูลต่างๆนานาเนี่ยนะคะกรุงเทพตอนเหนือ73-95เหตะวันออกโคถึง้อาถ้าไปทางสมุทรปราการเนี่ยร้อยกว่าทั้งหมดเลยนี่คือความน่าก,กลัวมากความน่ากลัวมากหลายโรงเรียนต้องหยุดโรงเรียนเนี่ยนะคะคือฝุ่นเนี่ยมันน่าก,กลัวมากท่านผู้ชมตอนนี้เมื่อก่อนนี้เราใส่หน้ากากเพื่อโควิดตอนนี้ทุกคนยังใส่หน้ากากเลย พราะฝุ่นใช่และเราเห็นเมืองเนี่ยมันอยู่ในฝุ่นไม่ใช่หมอกค่ะอย่าเรียกมันว่าเมืองในหมอกเม,มืองในฝุ่นท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมขึ้นทางด่วนเนี่ยนะคะจะเห็นว่าลามองไม่เห็นตึกเลยเนี่ยเนี่ยสีเป็นแบบนี้แล้วตอนนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยเขาถ่ายรูปแต่ละวันกันเลยนะ,ะจันท์อาคารพุธพฤหข,ขัสสุกแล้วเราจะได้เห็นเลยว่าจันทร์ก็ฝุ่นครุ้งอ,อังคารหนาขึ้นพุธหนาขึ้นพฤะัสหนาขึ้นและสุดเช้าเนี่ยหนานแน่นมากค่ะแล้วมัน แสบจมูกแสบคอมาก